อัปเดตเงื่อนไขาการเดินทางเข้ายุโรปวันที่7กรกฎาคม65เราต้องรู้อะไรบ้างถ้าจะไปตอนช่วงฤดูร้อนนี้หัวข้อนี้เราก็มักจะมากันประจำสักเดือนละสองรอบนะครับอ,อันนี้จะเสริมสนอกเหนือจากหัวข้อนี้สำหรับคนที่วันนี้ยังไม่ได้เริ่มขอวีซ่าอะไรเลยก็ต้องรู้นะครับว่าการนัดคิววีซ่าเนี่ยก็จะ แต่ต้องรอนานหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะรีบเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากในช่วงนี้ถ้าบงเล็บถ้าเราไปประเทศยอดทิศด,ด้วยเพราะบางทีการนัดคิวยื่นวีซ่าเนี่ยคือต้องรีบนัดไว้ก่อนเลยนะเออเพราะว่าบางทีอยากจะไปแบบว่าโอ้บางคนโผล่มาอีกสองอาทิตย์จะไปอย่างเงี้ยไม่ทนันประเทศยอดทิศทั้งหลายนู่นนะ่ะคิววีซ่าเขาไปแล้วปลายเดือนสิงหาไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะวางแผนเดินทางเนี่ยก็คงต้องเว้นไปอีกนานๆหน่อยจะรีบมันไม่ค่อยจะได้อะอยยเว้นเราไป ประเทศที่เขาไม่ค่อยจะคนเขาไม่ค่อยจะไปอ่ะอาจจะมีคิวอยู่มั้งนะมั้งนะอันนี้ดาวเอาแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินที่จะแพงกว่าปกตินะครับเพราะว่าวิกฤตน้ํามันแพงแล้วก็มีสงครามที่ยูเครนอีกก็ทําให้ราคาตั๋วเครื่องบินก็จะขึ้นไปกว่าปกติประมาณ50เอร์เซนหรืออาจจะเท่าตัวก็จากปกติมันสามหมื่นบวกลบอันนี้ก็อาจจะกลายเป็น4ี่หมื่นหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางด้วย คือมันจะกลับข้างกันกับตอนที่เขายังมีมาตรการโควิดอยู่อันนั้นคือคนน้อยหมายถึงว่าคนขอวีซ่าก็น้อยได้คิวก็แบบว่าว่างตั๋วเครื่องบินก็ถูกแต่ว่าเราต้องมาคอยเช็คกันตลอดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมต้องกักตัวไหมต้องตรวจโควิดก่อนไหมต้องฉีดกี่เข็มอะไรบลาบลาตอนนี้คือส่วนใหญ่ไม่ต้องนี่นะครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยประเทศที่ไม่ต้อง ไม่ต้องทําอะไรเลยก่อนก็คือประเทศเหล่านี้เราไม่ต้องเช็คอะไรเลยไม่ต้องมีใบตรวจโควิดใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีใบฉีดวัคซีนไม่ต้องโชว์อะไรเลยคือเหมือนก่อนโควิดเลยไม่กักตัวไม่กรอกฟอร์มไม่อะไรทั้งสิ้นก็คืออิสระเสรีแล้วก็ตามมาด้วยประเทศที่ยังดื้ออยู่ยังมีอยู่ซึ่งเหลือน้อยลงทุกทีแต่ว่าความเสี่ยงมันจะอยู่ที่ว่าประเทศที่เขาปล่อยฟรีตอนเนี้ restriction free เนี่ยนะ เขาจะปล่อยฟรีนานแค่ไหนเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็มักจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าพอช่วงหน้าหนาวก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นก็หวังว่าฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วก็คงหน้าหนาวก็คงจะไม่ได้ซีเรียสอะไรยกเว้นบางประเทศแัแหละที่อาจจะซีเรียสมากขึ้นก็คือพวกประเทศที่ป่านนี้ยังไม่ปล่อยฟรีเนะี่ยอาจจะมีความเข้มงวดมากขึ้นต่อไปนี้นะครับคือรายชื่อของประเทศที่ completely เลยก็คือไม่มีอะไรเลยจริงๆ สมบูรณ์แบบที่จะไม่มีมาตรการโควิดใดๆอย่างที่บอกใบฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องโชว์ใบตรวจโควิดไม่ต้องไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยอ่าคือเหมือนคือเราอยู่กับโควิดมานานจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าการเข้าฟรีหมายถึงว่าการเข้าโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนอกจากวีซ่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือตอนนี้เหมือนก่อนโควิดเลยประเทศพวกนี้นะครับไม่กักตัวไม่กรอกฟอร์มไม่ต้องโชว์ใบอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องตรวจคนไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ อ๋อจะต,ต้องรู้อย่างหนึ่งสําหรับคนไม่ฉีดวัคซีนขากลับเข้าประเทศตัวเองคือขากลับไทยเนี่ยจะต้องตรวจก่อนเดินทางจะเป็น rt pcr หรือ Antigen test ก็ได้แล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าบังเอิญเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องหมายถึงคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับขากลับก็คนฉีดวัคซีนก็คือยังต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนในการจะขึ้นเครื่องกลับไทยอยู่แต่คนไม่ฉีดวัคซีนต้องระวังอย่าให้เป็นบวกตอระวังยังไงรู้อย่าให้เป็นบวกตอนก่อนกลับเพราะว่าเขาจะไม่ให้ขึ้นเครืืื่่่ออออองงงนนเเเเรราาต้้้ผีไว ครับก็คือประเทศที่ปล่อยฟรีเลยไม่มีมาตรการใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นแสดงว่าไม่ต้องเช็คอะไรเลยนะครับใบฉีดวัคซีนใบตรวจโควิดไม่มีไม่กรอกฟอร์มไม่อะไรทั้งสิน้นไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องตรวจด้วยก็คือออสเตรียนะครับเบลเยียมแบลนเกเรียเช็คลิพับริกโครเอเชียไซปรัสเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์กรีซเยอรมนี แต่วงเล็บมีข่าวมาแล้วเยอรมน,นีอาจจะเดือนตุลาอาจจะเข้มงวดขึ้นแต่เข้มงวดยังไงก็ดูอีกทีหนึง่งฮังการีไอซ์แลนด์ไอแลนด์นี่อันนี้ก็เหมือนเยอรมน,นีเดือนตุลาอาจจะเข้มงวดขึ้นอิตาลีลลตเวียลิทัวเนียนอร์เวย์โปรแลนด์โปรตุเกสด้วยเหรอเออนี่เพิ่งให้นะก่อนหนะ้าครั้งที่แล้วยังอยู่หมวดของอัวดืออยู่โรมเนียสโลวาเกีย สโลวีเนียสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์หมดแล้วครับก็คือประเทศเหล่านี้อย่างที่บอกไม่มีอะไรเลยไม่ต้องโชว์อะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าแล้วส่วนถัดไปก็คือประเทศที่ยังหัวเื้อยอยู่แต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยากมากนะครับก็คืออาจจะยังมีการต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนใบตรวจโควิดกรณีไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่หรือบางประเทศอาจจะไม่ให้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้าเลย ก็คือถ้ามีถ้ามีฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วส่วนใหญ่จะไม่ต้องตรวจก่อนเข้าแต่คือประเทศที่เหลือนี้ที่ไม่ได้พูดชื่อเมื่อกี้นี้ก็คือเรายังต้องเช็คมาตรการอยู่ไงว่าก่อนไปจะมีอะไรหรือเปล่าเขาอยู่ดีๆจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นไหมนี่ครับคอนเฟิร์มสำหรับประเทศที่อิสระเสรีนะครับเอ่อก็คือทุกผู้เดินทางทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามสามารถเข้าสู่ประเทศที่บอกเมื่อกี้นี้โดยที่ไม่ต้องมีใบฉีดวัคซีน ไม่ต้องมีหลักฐานการฟื้นตัวจากโควิดหรือไม่ต้องมีใบตรวจโควิดแล้วก็คือตอนนี้มีถึง25ประเทศที่อนุญาตให้ restriction free คือไม่มีข้อแม้ใดๆในที่นักเดินทางจะเข้าสำหรับทุกคนเลยไม่จำกัดประเทศด้วยส่วนประเทศหัวดื้อที่เหลือก็คือยังคงมีมาตรการที่นักเดินทางต้องรู้สรุปชื่อก่อนที่จะพูดว่าว่าดื้อยังไงบ้างก็คือประเทศที่เหลืออยู่นั้นแค่4ประเทศนะครับ ฝรั่งเศสมาลตาเนเธอร์แลนด์สเปนประเทศดังๆทั้งนั้นมาถึงใหญ่ๆทั้ทงนั้นยกเว้นมาลตาแต่มาลตาก็งงกับเขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นประเทศที่เน้นท่องเที่ยวมากนะแต่ยังมีมาตรการเหลืออยู่จําไว้ว่าแค่สี่ประเทศนะครับที่ยังมีมาตรการฝรั่งเศสมาลตาเนเธอร์แลนด์สเปนแล้วก็มาดูฝรั่งเศสก่อนนะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้ว ก็คือยังใช้ระบบแบ่งสีอยู่ก็คือถ้าปลาจากประเทศสีเขียวซึ่งก็จะเป็นกลุ่มยุโรปด้วยกันเองกับประเทศนอกยุโรปบางประเทศเท่านั้นเนี่ยซึ่งไม่มีไทยแลนด์อยู่นะครับก็จะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอมาเป็นกลุ่มประเทศสีส้มเนี่ยก็ยังมีมาตรการอยู่นังไงประเทศสีเขียวก็รวมทั้งยุโรปทุกประเทศฉะนั้นคนใครที่อยู่ในยุโรปก็ไม่มีปัญหาอะไรรวมทั้งคนที่เอ่อนอกยุโรปประมาณ10ประเทศนะครับซึ่งไม่มีไทยแลนด์ก็สามารถก็ไม่ไม่ต้องการ เอกสารเพิ่มเติมใดๆก็คืออ๋อแต่มีแค่ไอฉีดวัคซีนฟื้นตัวจากโควิดหรือตรวจโควิดอ๋อเฉพาะสีเขียววะเขาจะอนุญาตให้คนไม่ฉีดวัคซีนเข้าได้แต่ต้องตรวจโควิดก่อนพอมาถึงประเทศสีส้มเนี่ยซึ่งมีไทยแลนด์อยู่เนี่ยก็มาดูเว็บไซต์สถานทูตฝรั่งเศสเลยนะครับก็คือประเทศไทยยังจัดให้อยู่ในกลุ่มสีส้มอ่า ผู้เดินทางจากประเทศสีสม้มอย่างเช่นไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กําหนดและมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนได้รับการยกเว้นจากมาตรการข้อจํากัดต่างๆในการเข้าฝรั่งเศสส่วนคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็ยังเหมือนเดิมต้องเป็นกลุ่มคนที่มีเหตุผลจําเป็นอย่างเช่นขอวีซ่าระยะยาวเนี่ยวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวของประเทศฝรั่งเศสตามข้อนี้ซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่คงจะฉีดกันไปแล้ว เขาไม่มีตรงไหนบอกนะครับว่าจะต้องตรวจโควิดก่อนเข้าก็คิดว่าไม่ต้องตรวจโควิดนะครับสําหรับฝรั่งเศสถ้าถ้าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละทั้งต้องขอวีซ่าระยะยาวแล้วก็ต้องอาจจะต้องตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วก็จกนอกจากสถานทูตแล้วจะมีอีกอันนึงก็คือ Euro, เอเว็บ reopen europa eu แล้วก็เลือกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จิ้มที่หัวข้อลูกโลกคืออันนี้มาคอนเฟิร์มเพราะว่าฝรั่งเศสนี้คือยัง,งงงงเกี่ยวกับการเข้าอยู่ ตรงนี้เขาก็ไม่มีเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องลงทะเบียนในอันใดอันหนึ่ง e u โ o p e a n Digital p a s s i n g e r r o c a t o r Form หรือ eos Electronic Form อันใดอันหนึ่งอ,อ,อ,อาอดเฉพาะประเทศสีส้มต้องเป็น eos Electronic Form อย่างเดียวเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดหรือตรวจโควิด อ่าแต่ของของประเทศสีส้มบอกไปแล้วนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยตามสถานทูตก็คือต้องมีเหตุจําเป็นฉะนั้นเหลือแค่มีใบฉีดวัคซีนเขาใช้คําว่าหรือไงถ้ามีใบฉีดวัคซีนก็คือจบไงไม่ต้องตรวจโควิดไงถ้าตามในนี้ครับถัดมาก็คือมาลตาอ๋อต้องบอกก่อนฝรั่งเศสเมื่อกี้ไม่เอ่อวัคซีนเขาไม่รับรองเอ่อซีโนแบคซีโนฟาร์มนะครับฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฉีดเอ้ใครใครฉีด2อันนั้นมาก็คงต้องไปหาฉีดเพิ่มให้ให้ครบ2เข็ม ก็คือมาลตาก็เพียงแค่ต้องการหลักฐานเรื่องโควิดอย่างใดอย่างหนึ่งตอนเข้านักเดินทางไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามก็ขอให้โชว์ใบรับรองฉีดวัคซีนหรือพื้นตัวจากโควิดหรือผ,ผ,ผลตรวจโควิด COVID อย่างใดอย่างหนึง่งก็คือถ้าได้โชว์หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าแล้วก็คือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เข้าได้เลยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์จะค่อนข้างลำเอียงเพราะว่าเขาจะให้อ่าเขาเรียกอะไรอะไร่ะจะให ต้องคือเขาจะให้คนที่มาจากยุโรปด้วยกันเองเนี่ยก็คือฟรีไม่มีต้องโชว์ใดๆแต่เขายังมีกฎระเบียบอยู่บ้างสําหรับคนที่มาจากนอกยุโรปก็คือคนที่มาจากนอกยุโรปก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งมากนะครับก็คือโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดก็หมายความว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่ให้นี่ไงถ้าเดินทางมาจากนอกยุโรปที่ไม่มีเอกสารเรื่องของฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดก็คือโดนแบนไม่ให้เข้า ก็คือเข้าเนเธอร์แลนด์ไม่ได้แต่ถ้าใครได้ฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจโควิดนะครับก่อนเข้าก็มาดูในนี้นะครับรีโอเพน EU เหมือนเดิมนะครับเลือกที่เนเธอร์แลนด์เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ก็คือเนี่ยเขาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไงหลักฐานฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดส่วนวัคซีนที่เนเธอร์แลนด์ยอมรับเนี่ยก็ยอมรับหมดอยู่แล้วนะครับซีนโนแวคซีนโนฟาร์มก็โอเคประเทศสุดท้ายของเราคือสเปน สเปนเองก็ลำเอียงเหมือนเนเธอร์แลนด์ก็คือยกเลิกให้ทั้งหมดเฉพาะคนที่มาจากยุโรปด้วยกันแต่ยังมีข้อแม้กับคนที่มาจากนอกยุโรปอยู่แต่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากเหมือนกันก็คือโชว์ใบรับรองฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดหรือผลตรวจโควิดก็ให้เข้าก็คือคนที่สามารถโชว์หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ได้ฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวโควิดหรือตรวจโควิดก็สามารถให้เข้าได้ทุกจุดประสงค์ แต่ว่ามีระบุว่าถ้าใครที่ไม่ไม่มี EU Digital Covid Certificate หรือใบใบรับรองฉีดวัคซีนที่เทียบเท่า EU จะต้องกรอกกรอก form h e a l t h control form ซึ่งใบรับรองฉีดวัคซีนจากหมอพร้อมของที่ขอจากหมอพร้อมของไทยที่เป็นแอปในมือถือก็เทียบเท่ากับใบรับรองฉีดวัคซีนของ EU ฉะนั้นในเคสนี้ก็ไม่น่าจะต้องกรอกฟอร์มใดๆ สรุปอีกนิดนึงจากสถานทูตสเปนในไทยนะครับอัปเดตสุด22มิถุนายนก็คือล่าสุดแล้วก็เหมือนกับเมื่อกี้ก็คือถ้าเดินดน,นี้เขาจาะจั่วหัวไว้ไงจากการเดินทางเข้าสเปนถ้ามาจากไทยฉะนั้นโชว์แค่เนี่ยตัวหนาโชว์แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจากในนี้ใบรับรองฉีดวัคซีนโควิดซึ่งก็จะต้องฉีดมาจากโดสที่สอง หรือบูสเตอร์ก็ไม่เกิน270วันก็นับจะน่าจะนับแค่โดสที่2นั่นแหละบูสเตอร์จะนับทำไมแล้วก็วัคซีนที่รับรองก็รับรองหมดซีโนแวคซีโนฟาร์มก็ด้วยก็โอเคแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยก็โอเคแล้วก็ผลตรวจโควิดถ้ากรณีไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจนะก่อนหน้านี้เคยไม่ให้มาก่อนว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องแสดงเหตุความจําเป็นตอนนี้ให้แล้วก็คือไม่ฉีดวัคซีนก็คือแค่ตรวจโควิดก่อนเข้า เป็น PCR test 72ชั่วโมงก่อนถึงสเปนครับสรุปว่าสเปนก็คือโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวโควิดหรือตรวจโควิดก็เข้าได้นะครับสรุปว่าจำง่ายๆเหลือแค่ฝรั่งเศสมาลตาเนเธอร์แลนด์สเปนนอกกนั้นไม่ต้องเช็คกฎระเบียบใดๆทั้งสิ้นนะครับครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงใครเตรียมตัวเดินทางบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังน,นะครับ